คะขอรีบนิดนึงเพราะเดี๋ยวปั๊มต้องออกไปรับน้องคิดดีแล้วเราจะมาอัปเดตของที่ได้มาจากงานดีๆกันค่ะเราแบ่งเป็นแบบนี้นะคะช็อปมาทั้งหมดประมาณนี้เลยแต่ขอแบ่งเป็น2 อย่างก็คือจะให้ดูว่าช็อปให้ลูกเพจอะได้มาขนาดไหนแล้วก็มีของลูกตัวเองขนาดไหนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะชิ้นแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นกลุ่มของเสื้อผ้าเด็กอันนี้ปั๊มต้องบอกอย่างนี้ว่าระหว่างที่ปั๊มกำลังยืนเลือกซื้อผ้ากันน้ำลายผ้าห่อตัวลายต่างๆอยู่นั้นนะคะคือน้องที่ร้านเนี้ยเขาเป็นโรงงานแหละเป็นจากประเทศจีนโดยตรงเนาะเขาก็ทำเสื้อผ้าเด็กทุกอย่างมีครบมีทั้งหมอนให้นมมีทั้งเบาะของเบบี้นะคะมีทั้งตัวที่เป็นผ้าห่มแบบนี้แล้วก็ชุดแบบ3เดือน6เดือนน่ารักมากลายชุดเขาต่างๆคือปั๊มมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งให้ลูกเพจแล้วระหว่างกำลังช้อปนั้นอยู่ๆน้องคนนี้เขาจำได้เขาบอกว่าติดตามกันมาตั้งแต่เฮียทำดีแบบไปลืมรองเท้าหายที่อเมริกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าของเขาก็เลยบอกว่าเออเราจะมาแจกลูกเพจใช่ไหมคะเขาก็เลยใจดีแบบว่าสปอนเซอร์สนับสนุนตัวชุดมาเพิ่มให้ปั๊มนะคะแล้วก็แบบว่าของต่างๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นตัวหมอนตัวเบาะนอนอันนี้ปั๊มก็เลยจะมาแจกลูกเพจกันซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าจะมีในส่วนของนิทานตัวนี้เนี่ยคือเราช้อปปิ้งอันนี้คือซื้อเองนะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆคือซื้อมาให้กับลูกเพจของเราแล้วปามก็เซอร์ไพรส์ละกันกับกลุ่มที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกลุ่มแรกเมื่อวานว่าอยากได้อะไรเราก็เลยได้ทำการแจกนิทานเนี่ยไปบ้างแล้วนะคะก็อาจจะเหลืออยู่ไม่เยอะสำหรับนิทานแล้วที่สำคัญเนี่ยยังมีในกลุ่มของเล่นเสริมพัฒนาการอันนี้มีแม่ๆมาพิมพ์ปามก็แจกไปแล้วแต่อาจจะมีเหลือให้อีกสัก2ชิ้นแล้วก็มีจานอันนี้ของแบรนด์ Testimate ค่ะแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ลูกๆใช้กันจริงใช้กันมายาวนานมากนะคะมี1รางวัลที่คุณแม่ที่มาคอมเมนต์ก็ได้เป็นเซอร์ไพรส์ไปแล้วเนาะแต่ยังไม่หมดยังมีนี่แปรงสีฟันเด็กใครอยากได้อันนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะจ๊ะยังไม่มีใครพิมพ์มาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแจกกันด้วยสำหรับผู้เข้ามาชมในคลิปนี้เนี่ยแหละก็รอลุ้นกันละกันว่าจะแจกกันในรูปแบบไหนเนาะโอเคตู้อย่างนี้นี่พูดไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของ Locking Kiss นะคะที่เขานำจานเข้ามาแต่ลักษณะของเขาเป็นจานที่ทำจากมันสำปะหลังซึ่งต้องบอกว่าทำดีชอบมากคือจานเขาจะเป็นตัวพลาสติกเนี่ยตัวจานจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะอันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตอันเนี้ยของคิดดีทำดีพอดีอันเนี้ยคือจัดมาเพราะว่าน้องใช้แต่ปั๊มแนะนำนะถ้าใครสนใจควอลิตี้ดีเยี่ยมไปตามกันได้เพราะว่าจานเขาเลิศมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือของลูกของดิฉันนะคะแยกให้เห็นส่วนอันนี้ของแบรนด์เพเพิร์นคิดเด็กขวบครึ่งเหมาะมากเป็นกระดานบอร์ดที่แปะอย่างนี้ย้ายข้างในการแปะได้เสริมพัฒนาการได้ดีเยี่ยมเลยสำหรับวัยที่กำลังแบบว่าฝึกแบบเรื่องสัตว์เรื่องผักเรื่องผลไม้ต่างๆอันนี้ก็แนะนำนะลองไปจัดกันมาเพราะอันนี้ทางแบรนด์เนี่ยเขาลองมาให้น้องพอดีกับน้องคิดดีเล่นดูนะคะอันนี้เป็นของเด็กๆ เนาะแล้วก็มีในส่วนของแปรงสีฟันที่ปั๊มบอกไปเนี่ยปั๊มขออนุญาตเก็บไว้ให้คิตตี้ทำดีพอดีคนละอันนะคะแล้วก็แบ่งแจกลูกเพจ3อันคิตตี้ทำดีพอดีคนละอันนะทำดีเป็นไซส์6ขวบแล้วก็น้องๆ อยู่ที่ 1.5 ถึง 5 ขวบจะเป็นไซส์เล็กหน่อยเป็นสำหรับคิตตี้แล้วก็พอดีนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแปรงสีฟันที่ทันตแพทย์ก็แนะนำให้ใช้นะทรงแบบว่าดีงามโอเคนี้เราเก็บไว้แจกลูกเพจ3 อันนี้นะคะแจกลูกเพจค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแปรงสีฟันผู้ใหญ่นี่ของปามเองปามซื้อมาไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะนี่เก็บก่อนซื้อมาเผื่อปามกับปาพีชใช้กันอันนี้เป็นแปรงสีฟันของผู้ใหญ่นะคะเนี่ยมาให้เห็นกันตรงนี้เลยทีเดียวโอเคค่ะจริงๆก็มีประมาณนี้โอ้ยมีอย่างนึงบาล์มกันยุงยี่ห้อนี้คือใช้ให้น้องเรารู้สึกว่าเลิศบาล์มกันยุงที่จริงเคยรีวิวไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะแล้วใช้ดีก็เลยจัดมาอีกนะมีมาแจกหลายชิ้นเหมือนกันสำหรับบาล์มกันยุงนะคะโอเคอันนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับตัวนี้เนี่ยอันนี้เอามาใช้เองนี่แหละแต่อยากแนะนำเพราะว่าเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบพกพาเราสามารถติดที่คาซีรถเข็นลูกหรือพกพาถือไว้เพื่อให้อากาศมันบริสุทธิ์นะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์กับชีวิตช่วงนี้มากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็
ขอเก็บไปใช้เองนะเดี๋ยวถ้าใช้ดีหรือยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีละกันอ่ะโอเคแผ่นแดงก็คือทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าของมีประมาณนี้เลยผ้าห่อตัวผ้ากันน้ำลายของสันทนาการจานอ่ะหนังสืออ่ะดูสิกองของลูกเพจกองของลูกเพจเท่านี้อันนี้ของลูกดิฉันช่วยดิฉันอันนี้ก็ของอันนี้ก็ของลูกเพจด้วยนะนี่ป้าของลูกของเด็กๆนี่เท่านี้นะแต่เราให้ลูกเพจกันหมดนี่เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามเพจคุณแม่เลอค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากทางเพจนะคะที่อยู่กันมายาวนานหลายปีตั้งแต่น้องทำดียังจิ๋วๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปรับลูกก่อนละค่ะยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้พูดคุยกันได้ทักทายกันได้เลยเมื่อเจอกันนะคะไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะThank you.